คุณผู้ชมครับเมื่อปลายปีที่แล้วมีคำสั่งจากอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีที่จังหวัดกระบี่ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในเขตอุทยานหรือที่พักชั่วคราวของชาวเลอูรักละโว้ยที่เรียกกันว่าบาคักครับพวกเขาจึงมีการดิ้นอุทธรณ์คำสั่งนี้จนท้ายที่สุดก็มีการชะลอออกไปคุณพัสราจิกคำกลับไปลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็พบว่าคำสั่งชะลอดังกล่าวนั้นมันกลับไม่ได้ทำให้พวกเขารู้สึกสบายใจเลยครับที่พักชั่วคราวของชาวเลอูรักราโวยเรียกว่าบากัดตั้งเรียงรายบริเวณอ่าวผักน้ำและอ่าวรันตีเกาะพีพีจังหวัดกระบี่รวมกว่า40หลังถูกทิ้งร้างไม่มีผู้อยู่อาศัยเพราะคลื่นลมตะวันออกในช่วงนี้จะทำให้เรือประมงของพวกเขาเสียหายชาวเลเจ้าของบากัดอพยพไปยังอ่าวโลลานะที่อยู่ฝั่งตะวันตกแทนเพื่อหลบคลื่นลมและกระแสน้ำตามวงรอบเมื่อปลายปีก่อนคำสั่งจากอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีระบุว่าตรวจพบการบุกรุกของชาวประมงในพื้นที่อุทยานจึงสั่งให้ทำลายและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่และประกาศฉบับนี้ยังคงติดอยู่ข้างขนำของพวกเขาเดี๋ยวมันจะตรงนี้มันก็บ้านพวกเขาตัดสินใจยื่นอุทธรณ์คำสั่งจนล่าสุดมีประกาศให้ชะลอการรื้อถอนออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์โควิด-19จะคลี่คลายแต่ก็ไม่ทำให้พวกเขาเบาใจได้มากขึ้นเมื่อก่อนนี้แบบยังไงอ่ะแบบถ้าจะไล่ก็ไล่เลยแต่อันนี้มันมีหนังสือนี่มันกังวลมันเป็นกังวลแต่ว่าจะแอบป้ายที่เขาติดนั้นเขาไม่มาถ้าเขาปลดนี่สบายใจอีกแบบนึงอันนี้มันยังติดอยู่มันถ้ายกเลิกไปถ้ายกเลิกไปมันนั่นมันจะสบายใจกว่าวิถีชีวิตของพวกเขาเป็นไปอย่างเรียบง่ายใช้น้ำจากบ่อน้ำตื้นดื่มน้ำฝนและใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์หรือแบตเตอรี่ที่เอาติดตัวมาจากฝั่งสำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือผ่อนคลายหลังออกเรือหาสัตว์น้ำในช่วงเช้าบากัดของพวกเขาจึงเป็นที่พักชั่วคราวที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มเวลาออกเรือได้มากขึ้นเพราะหากเดินทางจากเกาะจำต้องใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงจึงจะถึงแหล่งหาปลาและสัตว์น้ำของพวกเขาการเคลื่อนย้ายไปตามแหล่งอาหารจึงเป็นวิถีชีวิตของชาวเลกลุ่มนี้ซึ่งสืบทอดมาหลายรุ่นพวกเขาบอกว่าไม่ได้มีเจตนายึดครองพื้นที่อุทยานคือพวกเราจะมาอยู่ทั้งหมดนี้คือไม่ได้มาเอาถี่อะไรก็เคยโน้ถี่ล่วงถี่อุทยานนี่คือเราไม่ได้มาเอาแต่เรามาอยู่ก็เพราะว่ามาทำมาหากินหรอกที่มาอยู่ไม่ได้เอามาเอาถี่ของอุทยานนี่ไม่ได้เอาก็แต่ผู้มาเอาป่านนี้ก็ถี่ผู้มาอยู่นี่ป่านนี้ผู้ปรุงยังดัดมือรูจีปันต้นเลยด้านตัวแทนผู้ประสานงานชาวเลอูรักราโวยสะท้อนว่าปัญหาไล่รื้อบากัดโดยเฉพาะคำว่าชาวประมงที่เขียนในประกาศบ่งบอกว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลที่มีวิถีชีวิตและสืบทอดกันมาอย่างยาวนานและมีกฎหมายรัฐธรรมนูญคุ้มครองหลังจากนี้จึงจำเป็นต้องรวมตัวและขับเคลื่อนร่วมกันทำให้บากัดบนเกาะพีพีเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องคุ้มครองวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อรักษาสิทธิ์และสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของพวกเขาผ่านร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในกระบวนการของรัฐสภาภัสราจิตคำไทย PBS รายงาน